หนี้ครัวเรือนไทยประสบปัญหาวิกฤตสัดส่วนของหนี้ครัวเรือนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยขยาย 80% หรือเท่ากับ 13.4 ล้านบาทและนี่เป็นสาเหตุที่ประเทศไทยจะไม่พ้นกับดักความยากจนรวมถึงจะเป็นปัญหากลุ่มคนชราที่จะขาดเงินออมในอนาคตมูลนิธิคีนันเอเชียมูลนิธิซิตี้และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ร่วมกันคิดโครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินความรู้ทางการเงินที่เน้นก็คือเรื่องของการสร้างรายได้การพ้นภาระหนี้และการเพิ่มเงินออมการบริหารการเงินการพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์และการตลาดผู้นำชุมชนจะนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่และไปขยายผลเพื่อให้เกิดระเบียบปฏิบัติและแบบแผนของตนเองต่อไป So the aim of our engagement in programs like this is to address a very pressing topic in the Thai society today. It is about the high level of household debt. We believe that with training people or helping them understand how household finances work, they will be able to plan better and in the long term, they will not only be able to reduce their debt, but they will in fact be able to create savings which will make their lives more comfortable and secure for the long term, not only for themselves, but also for their families and for their children. We believe that our engagement in this is one of the best ways we as Citibank can contribute to the society we live in. Today we are here to see the successful closure of one of the many programs that Citibank works on in collaboration with the Keenan and Cody. After talking to the people who participated in this program, it's really amazing to see how their lives and livelihoods have changed. They told us that not only did they gather savings that they didn't have before, but they also acquired skills in business and marketing that they can now apply to make their communities and themselves more prosperous. คือสมาชิกเราเนี่ยรายได้ไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่ารายได้เป็นรายวันเนาะก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะหารายได้เพิ่มก็ได้ผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นน้ำพริกกับน้ำยาล้างจานจะมีน้ำพริกตาแดงแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะพอเราจำหน่ายเราขายได้แล้วเราก็จะแบ่งกำไรให้กับสมาชิกซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เลยว่าการจดบันทึกเป็นยังไงแต่พอเรามาเข้าโครงการเนี่ยเราได้รู้ได้เรียนรู้การบริหารการเงินของตัวเองแล้วเราก็ได้นำไปสอนคนในชุมชนและปัจจุบันนี้มีการออมกันครบถ้วนค่ะแล้วมีเงินออมกันเยอะพอสมควรค่ะเนื่องจากสมาชิกของชุมชนบ่อฝรั่งนะคะมีการก่อสร้างบ้านทำให้มีปัญหาเรื่องการส่งบ้านมีหนี้สินนะคะระยะยาวทำให้เราต้องมีการกู้เงินนอกระบบกันเยอะมีปัญหาหนี้สินตามเข้ามามากมายหลังจากที่ได้ไปอบรมกับทางคีนันที่ร่วมมือกับมูลนิธิซิตี้ทำให้สมาชิกมีการวางแผนทางการเงินลงบัญชีครัวเรือนทำรายรับรายจ่ายทำให้สมาชิกมีเงินออมมากขึ้นที่จะนำมาส่งบ้านและชำระหนี้สินทำให้ความเป็นอยู่ในชีวิตดีขึ้น